นะคะนี่วันนี้นะคะเปิ้ลจะมาหุงข้าวในไมโครเวฟให้ดูค่ะใช้แค่กล่องพลาสติกนะคะแล้วหุงแค่12นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีหุงกันเลยค่ะนี่เนี่ยเราแบบ12นาทีอ่ะเราได้ข้าวแบบเนี้ยข้าวเราแบบสวยมากอ่ะอันนี้คือข้าวตุรกีเม็ดเขาจะสั้นๆปอมๆหน่อยนะคะมันเป็นฐานข้าวตุรกีนะ12นาทีหุงเร็วมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีหุงกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนี่นะคะกล่องยี่ห้อทัปเปอร์แวร์อ่ะจริงๆกล่องสำหรับหุงข้าวในไมโครเวฟเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะที่ไทยอ่ะของร้านไดโซอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะไอ้พวกร้านญี่ปุ่นในแบบในเว็บอะไรก็มีแต่ที่เปิ้ลใช้อันนี้ก็คือยี่ห้อทัปเปอร์แวร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในอันนี้คือฝาเขาก็มีล็อก2ข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสไหมมันจะเขียนว่าโฟกัสแล้วเนาะ 2.2 ลิตรนะคะ 2.2 ลิตรก็คือทั้งข้าวทั้งน้ำอ่ะแต่จะไม่เท่ากับหม้อข้าว2ลิตรนะหม้อข้าว2ลิตรอ่ะเขาจะใหญ่กว่าเท่ามันจะเท่าๆกับหม้อหุงข้าวประมาณ 0.6 ลิตรนะคะนะสำหรับตัวถังนะคะอันนี้เปิ้ลบอกให้ฟังเพราะว่าที่บ้านมันมีหม้อข้าวใบเล็กอ่ะ 0.6 ลิตรก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใส่ข้าวได้ประมาณ3ถ้วย3ถ้วยครึ่งเนาะนะคะเปิดมาตรงนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นวาล์วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรูให้แบบไอ้น้ำระบายแล้วก็มีอันนี้เป็นฝาครอบกันน้ำล้นนะคะตรงนี้เขาก็จะมีรูปว่านี่เป็นรูปนะคะว่าประกอบยังไงนะคะแล้วก็มียี่ห้อทัปเปอร์แวร์ด้านในก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็มีหม้อธรรมดานะคะเดี๋ยวเราใส่ข้าวเราไปสาวกันก่อนอื่นเรามาดูคู่มือคู่มือเนี่ยเขามีหลายภาษาแล้วก็ทัปเปอร์แวร์ที่เมืองไทยก็มีขายป่ะแต่ว่าต่างประเทศจะหาซื้อง่ายมากมีแทบทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จะบอกว่านี่ข้าวนะคะประมาณ300กรัมสูงสุดนะแม็กซิมัมนะใส่ข้าวได้300กรัมแล้วก็น้ำประมาณ 5-600 น้ำอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้าวเนาะข้าวแฉะข้าวแข็งข้าวเก่าข้าวใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเอาแล้วก็ใช้8ไมโครเวฟ800วัตต์นะคะ8ถึง12นาทีเป็นตวงข้าวแล้วอันนี้คือข้าว300กรัมนะคะก็ประมาณ300กรัมประมาณ2ถ้วยครึ่งเปิ้ลใช้ไอ้ถ้วยหุงข้าวอะตวงนะคะเปิ้ลลองชั่งดูเนี่ยมันจะประมาณ2ถ้วยกับอีกประมาณ1ส่วน4นะคะไม่ถึง2ถ้วยครึ่งดีโอเคเดี๋ยวเราไปสาวข้าวนะคะเปิ้ลไปสาวข้าวก่อนนะโอเคเปิ้ลไปสาวข้าวล้างข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเปิ้ลจะใส่น้ำข้าวในคู่มือเนี่ยบอกว่า500ถึง600กรัมนะคะสำหรับน้ำก็ประมาณครึ่งลิตรนะคะเปิ้ลใส่550นะเพราะว่าข้าวตุรกีค่อนข้างจะต้องใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งโอเคจากนั้นเปิ้ลปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็ใส่ฝานะแล้วก็ล็อกจากนั้นเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะโอเคมาที่ไมโครเวฟนะคะมันเปิดไมโครเวฟเอาถังข้าวเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะคะเต็มไมโครเวฟพอดีเลยนะนะจากนั้นเดี๋ยวเราเลือกที่800วัตต์นะคะเลือกที่800วัตต์นะแล้วก็เวลา8ถึง12นาทีเพิ่นเอา12นาทีเลยนะกดเลยนี่ไมโครเวฟร้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิ้ลเปิดมาดูด้านในเขาก็มานะคะแล้วก็ให้ดูด้านในอ่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าอ่ะเปิ้ลอันปุ่มนี่อันนี้ไมโครเวฟเปิ้ลนะโอเคก็จะเห็นว่านี่ข้าวประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ให้ดูไม่มีน้ำหกออกมานะคะไม่มีน้ำหกนะคะน้ำไม่เปียกด้านบนมีฟองข้าวนิดหนึ่งเขาแบบเดือดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ล้นเลอะเทอะนะคะตรงนี้แห้งนี่นะคะตรงนี้ก็แห้งนี่ให้ดูว่าแห้งนะแต่เดี๋ยวเปิ้ลต้องจับสองมือ
โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวด้านในกันค่ะโอเคบรรยกออกมาแล้วนะคะตรงเนี้ยแห้งนะอุ๊ยร้อนนะคะแห้งไม่เปียกไม่อะไรแล้วก็ตรงนี้มีฟองน้ำออกมานิดนึงเดี๋ยวรอให้ข้าวระอุสักประมาณ3นาที5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะคือของทัปเปอร์แวร์เนี่ยเขาที่เพิ่นอ่านนะคะเข้าเครื่องล้างจานได้อันนี้ดีงามมากชอบมากเข้าเครื่องล้างจานได้นะคะแต่ว่าแช่ใส่ช่องฟรีซไม่ได้นะคะเขาไม่แนะนำให้เอารุ่นนี้ใส่ช่องฟรีซแล้วก็ทนความร้อนอยู่ที่ประมาณ120กว่าองศาก็คือแค่พอน้ำเดือดข้าวเดือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะนะปั้นแกะตรงเนี้ยเขาก็แกะง่ายนะคะเปิดมานี่ด้านในนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเปียกแบบล้นมากนะคะก็มีแค่ฟองข้าวนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะก็มีหยดน้ำนิดนึงข้าวนี่จ้านะคะก็ประมาณนี้อ่ะเรามาคุยข้าวดูกันนี่มันต้องกลับข้าวไหมอ่ะเหมือนไอ้หม้อข้าวมันไม่ต้องกลับเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้แฉะนะเปิ้นชอบข้าวแฉะนิดๆนี่ให้ดูได้นะได้มีคุณได้แล้วแบบ12นาทีอ่ะเปิ้นว่าเหมาะกับเปิ้นน่ะเปิ้นชอบทำกับข้าวเสร็จแล้วลืมหุงข้าวนะคะนะก็ทำได้เหมาะค่ะแล้วก็ใช้ดีนะคะณวันนี้ยังไงเปิ้นก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเปิ้นมีไอเทมเด็ดๆหรือแบบมีอะไรอยากจะคุยจะเล่าเปิ้นจะเอามาลงกันนะคะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับหม้อข้าวไมโครเวฟค่ะสวัสดีค่ะ